โอเคกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะต้องไปเรียนต่อนะข้างหน้านี่เป็นโซนสีแดงนะว่ามาถึงนี้แบบแม่งไม่ให้กูแบบว่าปรับอารมณ์ปรับตัวอะไรเลยนะมาถึงให้เราสู้เลยและนั่นนะตัวบัลเลอร์เลยนะมีเขาเป็นเปรียบดังเป็นไอคอนลูกน้องของท่านเลยนะฮะตบเป๊กๆอย่างนี้นะฮะแล้วมีเขาอย่างนี้ใช่เลยนะเราต้องพยายามที่จะหลบไอ้ตัวใหญ่ด้วยนะฮะแล้วก็ยิงมันนะฮะไอ้ตัวไอ้ควายตัวเบลเลอร์เนี่ยนะควายหัวร้อนนั่นมันก็ตามมาเรื่อยๆนะฮะเมื่อกี้ผมพ่นไฟใส่มันนะเพิ่มความร้อนให้มันก็ไปอีกนะมันจะได้คลายเกาะให้เราเอาแล้วนะฮะขาสองท่อนเลยนี่เอ้ามันบอกว่าแบบไม่ได้ต่อเน็ตเบิร์กอะไรมาขัดจังหวะมันไอ้นี่นะฮะไอ้เหมือนถ้าคนมันเล่นเยอะๆเนี้ยผมเล่นพร้อมกันเยอะๆนะฮะมันก็แบบมันก็จะหลุดๆอย่างเนี้ยนะฮะยิ่งวันแรกๆนี่ยิ่งโอ้วันแรกมานี่แบบว่าเด้งขึ้นมาตลอดเลยนะฮะและแล้วตัวนี้คล้ายมันเป็นพวกเอเลี่ยนเลยอย่างเงี้ยนะปีศาจเอเลี่ยนอะไรสักอย่างนะทำให้ไอ้พวกนี้มันนี่นะครับมีตาแดงๆอย่างนี้นะหาองศาดีก่อนจะเข้าถึงตัวมันคือถ้าแช่นานๆเดี๋ยวศัตรูแห่มากันหนักนะฮะเพราะว่ามันขึ้นแดงๆด้วยนะฮะเนี่ยนะฮะแล้วมันเสกมันได้เรื่อยๆถ้าเราไม่เคลียร์มันก่อนเอาหนีไปละมันหายไปไหนของมันไม่รู้โหแย่แล้วนะฮะผมว่าเดี๋ยวต้องหาตัวเล็กๆมาเลื่อยหน่อยเอาไอ้นี่แล้วกันเชี่ยเข้าไม่ถึงตัวแม่งเว้ยนั่นไม่ใช่ตัวนี้นะฮะโหเยอะจริงๆแล้วมันวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะฮะไอ้พวกนี้เป็นมันบูสต์ยาบ้าใส่ไอ้พวกนี้นะฮะยังไม่ได้นะครับผมพยายามที่จะวนหลอยมันอยู่ตรงนี้นะฮะตัวนี้ใกล้ตายแล้วเดี๋ยวขอเด็ดมันก่อนไม่ได้เว้ยเอาละเรียบร้อยThank you.
นนี้มันอยู่ในสถานะปกติแล้วนะฮะเรียบร้อยนะฮะเวพอนพอยต์เสียงมันยังอยู่เว้ยน่าจะเป็นบั๊กเสียงนะเนี่ยเสียงเหมือนมันยังเหมือนมันตายไปแล้วแต่วิญญาณยังฝังอยู่ในกำแพงอะไรนี้อยู่นะเสียงยังอยู่ในกำแพงอยู่เลยโหเสียงอยู่นี้นะหลอกหลอนเรานะโอ้สวยนะนี่มีกระโหลกด้วยโอ้ดิฟนี่นี่ออร์เดอร์นะฮะหรือว่าท่านเจ้าของซ่องนะท่านเจ้าของซ่องท่านน่าจะเป็นเพื่อนกับชูวับนะเป็นเพื่อนกับชูวับเจ้าของซ่องแม่งเร็วมากนะฮะรถเร็วรุนแรงมากเมื่อกี้ไม่สำเร็จนะฮะแม่งความยากแม่งอยู่ตรงนี้นะฮะคือมันมีเวลาจำกัดด้วยนะฮะมันมีเวลาจำกัดนะครับเนี่ยแค่ครึ่งวินาทีได้ตัวนี้ตีนานด้วยนะฮะเราคือเป็นหนึ่งในระดับแบบขุนพลตัวชกาดของนี่เลยนะฮะของท่านผู้นำนะฮะไม่ได้นะไม่ทันนะไม่ทันต้องหาวิธีใหม่กันคือไอ้ลูกซองเนี่ยยิงเสร็จปุ๊บผมว่าไอ้ตัวกระสุนผมน้อยไปหน่อยนะนี่นะเดี๋ยวรอให้มันขึ้นระเบิดขึ้นไฟก่อนหรือมาถึงเนี่ยผมจะพ่นไฟเพื่อปั๊มก่อนแล้วก็เลื่อยนะเพื่อปั๊มกระสุนด้วยนะอย่างนี้นะแล้วจากนั้นก็ยิงสู้กับมันเดี๋ยวไอ้ตัวข้างหลังเก็บไว้ก่อนนะอันนี้อะไรเนี่ยพร้อมเป็นเลือดให้เรามาเอาเว้ยดูเหมือนมันจะเสียหลักนะฮะเยินเลยปัญหาคือเนี่ยกระสุนหมดนะฮะพอกระสุนหมดมันต่อเนื่องไม่ได้เลยเนี่ยไม่ทันนะไอเสียงนี่มันยังฝังอยู่ในกระแพงแม่งยังไม่หายเลยนะเอาเป็นกระบอกนี้แล้วกันนะโดนเข้าไปโดนเอาแล้วนะฮะได้แล้วอย่างนี้เจาะเข้าไปนะฮะวิญญาณมันก็ยังฝังอยู่ในกำแพงอยู่ตรงนั้นนะตรงนี้เราเคลียร์แล้วนะถ้าคุณซิเบิลเบย์ถูกดึงออกแล้วก็ The Titan ก็จะตื่นขึ้นมาอีกครั้ง
ตอนนี้ผมมี2นะผมอัพอันนี้แล้วกันว้าวของคุณน่าจะมีของที่คุณต้องการโหแดงเหือกเลยเข้าไปมันจ๋าๆเราแน่นอนนะเอานี้แล้วกันนะไม่โดนก็เอาให้โดนป๊อมๆนะชายผู้ซึ่งชอบยืมแล้วไม่คืนนะฮะเห็นว่าไอ้นี่มึงมาตลอดเลยนะไอ้เจ้าของซ่อมนี่มึงตามกูมาตลอดเลยนะทำมันเร็วด้วยนะฮะหรือว่าแสบมากนะไอ้ตัวนี้แล้วมันยังมีสกิลแบบนี้นะครับปล่อยหมามานะครับหมาทหารนะบอกว่าหมารู้บุญคุณไม่เห่านะหมารู้บุญคุณไม่เห่านะหลังจากที่มึงร้องไห้ไปไม่นานนะเนื่องจากว่ามีลูกน้องเนี่ยไปทำการรังแกประชาชนนะฮะท่านเสียใจมากนะฮะขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเลยนะฮะแต่ท่านยืนยันไม่ลาออกนะผมในนี้ผมพูดถึงไอ้นี่นะฮะพูดถึงในเกมนี้นะผมพูดถึงว่าในจักรวาลของโลกของท่านผู้นำนะฮะเดี๋ยวหลายคนไปตีความเรื่องนู้นเรื่องนี้ปนเงินโม่ซั่วไม่ใช่นะฮะอันนี้คือเราพูดถึงในเกมในพล็อตเรื่องที่แบบว่าพล็อตเรื่องเกี่ยวกับท่านผู้นำนะฮะนี่แม่งเออจริงๆเว้ยหมานี่ก็ไม่เห่าจริงๆด้วยนะฮะไล่กูจังเลยมารับผิดชอบนะฮะเราจะต้องทำให้มันรับผิดชอบให้ได้นะฮะขอให้มันรับผิดชอบมันยังดิ้นไปดิ้นมาไม่ยอมรับผิดชอบอยู่ตรงนี้นะฮะเอาแล้วมึงได้รับผิดชอบแล้วมึงขาแล้วบั่นหัวโอ้โหสุดยอดนะทีนี้แหละคือการรับผิดชอบฮะรับผิดชอบด้วยการร้องไห้เฉยๆนะโชว์ร้องไห้
แล้วกันนะโลกแห่งอาร์เจนตินานั้นล่มสลายถูกแบ่งแยกด้วยพลังปีศาจไหลเวียนไปสู่ทางใต้สังคมที่ซึ่งครั้งหนึ่งรู้ดีว่าถูกคอรัปต์โดยการปกครองของเมเกอร์เชดมันไม่น่าจะต้องจบอย่างนี้โอ้โหนี่นะเป็นตัวอย่างให้ดูเลยนะว่าแผ่นดินที่มันกำลังล่มสลายจะเป็นยังไงนะฮะมีการแบ่งแยกนะฮะมีการคอรัปของปีศาจด้วยนะฮะก็มีผู้บงการเมเกอร์นะฮะเมเกอร์ผู้บงการนะเลยไม่ได้นะต้องฉีกมันแทนเอาให้ล่วงเฮ้ยล่วงโหแล้วขึ้นมาเจออย่างนี้เลยชิบหายแล้วกูจะขึ้นยังไงวะมาขึ้นมาเนี่ยจ๊ะเอ๋ใหญ่เลยตัวหนึ่งตัวนี้ต้องขอฉีกหน่อยได้สองตัวแล้วนะฮะขาดอีกตัวหนึ่ง
ข้างล่างนี้มีของให้เก็บด้วยนะอ้าวนี่ยิงมาเปิดหัวป่ะเปิดหัวนะโอเคผมว่าแม่งเก็บไม่ทันแน่เลยว่ะไอ้ที่แบบว่าสะสมไอ้ตัวนี่นะหมายถึงไอ้ตัวยิงปืนเนี่ยนะฮะอาวุธเนี่ยจริงๆอยากจะอัพกระสุนนะแต่ว่าเป็นนี้ก็ได้นะเพราะว่าจะได้นี่ด้วยนะได้ตรงกลางด้วยมีรูอยู่นีอันทะอิสระอันทะอิสระตรงนั้นก่อนนะเรสเอาไม่ได้สูงไปเอาใหม่นะมันมีของอยู่ระหว่างทางนะต้องเล็งหากันอ
ลงมาในน้ำนะดนตรีก็มาตรงนี้นะนะไอ้ตัวใสๆนี่ก็แสบเหมือนกันโอ้ยแสบนะมึงแสบนะยิงมันด้วยอันนี้แหละล่อมันด้วยอันนี้แหละนะต้องไปตรงนี้ต่อนะโอเคไปด้านหนึ่งตรงนี้ประตูมันเปิดไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวต้องขึ้นข้างบนตรงนั้นนะโอเคเสียงเข้ามาเลยนะฮะคือเลยอย่างนี้ระเบิดหมดแล้วนะข้างหน้ามีของอยู่อีก2ชิ้นนะขึ้นมาดูหน่อยสิวันนี้ไปด้วยเลยนะแบบนี้ถ้าเราเก็บไอตัวแบบไอเนี่ยฉากสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆก็ไอนี่นะฮะก็เท่ากับว่าเราก็จะอัพได้เต็มเหมือนกันนะฮะตอนนี้อันนี้เป็น Weapon Mastery นะฮะคือจริงๆผมคิดอยู่ว่าจะเอาอันนี้หรือว่าจะเอา Super Shotgun ดีนะบาลิสต้าเนี่ยถ้าบาลิสต้ามันก็จะยิงได้รัวไอ้ถ้าอัพตัวเต็มอันนี้มันก็จะยิงได้แบบรัวกว่านะฮะนี่นะลักษณะนี้นะ
ือแบบพอชาร์จยิงไปโดนตัวหนึ่งปุ๊บแล้วเนี่ยตัวต่อไปมันก็จะชาร์จให้เองนะคิดว่าอย่างนั้นนะเหมือนกับว่าหรือว่ามันชาร์จเร็วขึ้นนะครับแต่นี้จะเป็นไฟฮะทั้งสองอันเนี้ยผมว่าเก็บไม่ทันแน่เลยพอดูแล้วจะใกล้จบอยู่แล้วนะมันต้องเหมือนต้องค่าสะสมนะเพราะฉะนั้นมันต้องเหมือนต้องเลือกเอาอันเนี้ยนะเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะดูแล้วมันในเนื้อเรื่องมันมีความจำเป็นต้องเอาไปใช้นี้กว่านะเพราะมันเป็นไอเทมเนื้อเรื่องนะผมเชื่อว่าคุณอยากจะลองอาวุธก่อนที่เราจะไปแน่นี่นะดาบใหม่มามันต้องอาบเลือดกันซะหน่อยนะต้องริมเลือดหน่อยอันนี้ดาบคุซิเบิลนะฮะเขาบอกว่าเป็นอาวุธมีลีนะครับมีพลังแบบพิเศษด้วยกด V นะในการใช้งานกดเมาส์1ในการฟันแล้วก็มันจะมีกระสุนด้วยนะฮะไม่ใช่ว่านี่นะต้องเก็บกระสุนมาใช้ด้วยทดลองไอ้ตัวใหญ่ๆหน่อยนะฉับเดียวตายแต่แม่งมีกระสุนด้วยนะสับหายมันมีไอตัวนั้นนะฮะไอตัวที่มันเป็นลูกตาลอยได้นั่นน่ะสีดำอ่ะไอตัวนั้นผมต้องพยายามที่จะกอลลี่คิวมันนะจะได้มิชชั่นครบ3ตัวนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเลี้ยงมันไว้นะพยายามเลี้ยงมันไว้นั่นโอ้โหฉับเดียวหายเลยนะเนี่ยต้องพยายามค่อยๆยิงมันนะฮะอย่ายิงมันเอาของหนักยิงมันเดี๋ยวมันตายแล้วเราไม่ได้กอลลี่คิวมันนะติดไฟฟุ้งฟิ้งเลยมึงสามหายสับไปขาดกลายเป็นตัวอื่นอีกนะครับหรือมันใช้ดาบฟันไม่ได้วะไอ้ตัวนี้กระสุนหมดต้องเป็นปืนอีกไอ้ตัวนั้นเราเลี้ยงไว้ยังไม่ไอ้นี่เลยนะฮะถ้าจำชื่อเพนคิลเลอร์ป่ะวะน่าชื่อเพนคิลเลอร์นะเอาละซึบได้ครบแล้วนะฮะเห็นคิลเลอร์จริงๆด้วยนะฮะอันนี้เราเคลียร์หมดแล้วนะฮะเคลียร์หมดแล้วนะฮะดูนะของหมดทุกอย่างเก็บหมดแล้วนะนี่มีอันนึงไม่ได้เก็บนะเป็นหมวกกันน็อกนะฮะโอ้พลาดไปนะไม่รู้นะมันเดินผ่านไปนะนี่นะฮะมันอยู่ข้างล่างตรงนี้นะไม่ได้เก็บไปนะอันนึงหมวกกันน็อกแต่อย่างอื่นก็เก็บครบนะแต่หมวกกันน็อกมันไม่ได้นับเป็นของที่นี่นะที่อยู่ตรงไอเนี้ยไอเทมฟาวเนี่ยนะฮะขวาล่างเนี่ยนะ
แต่ก็น่าเสียดายนะเพราะว่ากลายเป็นว่าไอ้ขวาล่างมันเป็นของแบบเหมือนเก็บระลึกนะแต่ว่าที่ระลึกอะไรนี้นะแต่ว่าไอ้ตัวหมวกกันน็อกมันเป็นของใช้งานนะของใช้ได้จริงอย่างนี้แต่ของที่ระลึกมันก็เอามาสะสมเป็นเซนติเนียลแบตเตอรี่แต่เซนติเนียลแบตเตอรี่ตอนนี้ผมก็น่าจะเกินที่จะใช้บนยานได้แล้วนะโอเคนะก็ผมว่าเดี๋ยวอาจจะต้องตัดพาร์ทให้เป็นเท่านี้ก่อนดีกว่านะน่าจะพอดีพอดีอยู่นะฮะนี่นะนี่ได้เต็มอยู่โอเคครับก็งั้นเดี๋ยวผมตัดพาร์ทให้เป็นเท่านี้นะแล้วพบกันใหม่นะครับ